วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนู French Toastสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 93.75 แคลอรี่ต่อเฟรนช์โทสต์ทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 262.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 64.29% เรามาทำเฟรนช์โทสต์กันเลยค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่และนมสดคนให้เข้ากันจุ่มขนมปังแซนด์วิชลงในส่วนผสมที่ได้ประมาณ30วินาทีจากนั้นนำขึ้นมาพักวนตะแกรงประมาณ5นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายเคลือบกระทะบางๆให้นำเฟรนช์โทสต์ลงจี่ด้านละประมาณ 3-4 นาทีแล้วปิดไฟตัดแบ่งเฟรนช์โทสต์เป็นชิ้นสามเหลี่ยมจัดเฟรนช์โทสต์ใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์ตกแต่งด้วยผลไม้สดอัลมอนด์สไลซ์พร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว